ทุกคนรับรู้มาโดยตลอดว่าโลกของเรามีทั้งหมด7ทวีปโดยประเทศไทยตั้งอยู่บนทวีปเอเชียแต่มาวันนี้โลกกำลังจะมีทวีปใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือทวีปซีแลนเดียซึ่งเป็นทวีปที่8ส่วนจะอยู่ที่ไหนและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชตโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. จุดกำเนิดซีแลนเดียทวีปที่8ปัจจุบันโลกเรามี7ทวีปนั่นคือทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปแอนตาร์กติกาทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้และทวีปออสเตรเลียโดยทวีปที่มีพื้นที่มากที่สุดคือทวีปเอเชียซึ่งอยู่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ติดกับทวีปยุโรปแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนักสำรวจพบว่าโลกของเราอาจจะกำลังมีทวีปที่8นั่นก็คือทวีปซีแลนเดียสถานที่แห่งนี้ถูกคาดการว่าจมลงไปเพราะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อ70ล้านปีก่อนโดยมีส่วนที่เหลือรอดอยู่บนผิวน้ำแค่ 7% ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศนิวซีแลนด์ขณะที่เมื่อปี2006ได้ค้นพบฟอสซิลกรามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสดงให้เห็นว่าซีแลนเดียมีสิ่งมีชีวิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองก่อนที่จะหายไปทวีปซีแลนเดียเรียกอีกชื่อว่าเตรีอูอาเมาอีหรือแทสเมนติสหมายถึงมวลที่จมอยู่ใต้น้ำของมวลเปลือกโลกภาคพื้นทวีปซึ่งจมลงหลังจากแยกออกจากมหาทวีปกอนวานาเมื่อ 83-79 ล้านปีก่อนโดยได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของทวีปหรืออนุทวีปส่วนชื่อและแนวคิดสำหรับทวีปซีแลนเดียได้รับการเสนอจากบรูซ ลูเยนดิกในปี1995และภาพถ่ายดาวเทียมแสดงถึงขนาดพื้นที่เกือบเท่าออสเตรเลียงานวิจัยในปี2021กล่าวว่าซีแลนเดียมีอายุ 1,000 ล้านปีซึ่งมากกว่าอายุที่นักธรณีวิทยาเคยสันนิษฐานไว้ประมาณ2เท่า 2. จุดที่ตั้งของทวีปซีแลนเดียกล่าวกันว่าอดีตซีแลนเดียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่หรือมหาทวีปโบราณที่ชื่อกอนวานาซึ่งก่อตัวเมื่อราว550ล้านปีที่แล้วและรวมแผ่นดินผืนต่างๆในซีกโลกใต้เข้าไว้ด้วยกันจากนั้นเมื่อ105ล้านปีที่ผ่านมาซีแลนเดียก็เริ่มแยกออกจากกันโดยใช้เวลา130ปีจนกระจัดกระจายไปทั่วโลกกลายเป็นทวีปอเมริกาใต้แอฟริกามาดากัสการ์แอนตาร์กติกาออสเตรเลียคาบสมุทรอาหรับอนุทวีปอินเดียและซีแลนเดียลักษณะของซีแลนเดียอยู่ในเส้นสีชมพูแนวเส้นตรงสันเขาวิ่งไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกันโดยร่องลึกฮาร์ฟกับแองเลาซึ่งส่วนตะวันตกเฉียงใต้อยู่ห่างจากนิวซีแลนด์แต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของซีแลนเดียหรือแม้แต่ออสเตรเลียวานูอาตูหรือฟิจิมวลแผ่นดินอาจจมอยู่ใต้น้ำประมาณ23ล้านปีมาแล้วปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 94% ยังคงจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนิวซีแลนด์เป็นส่วนของซีแลนเดียที่ยังคงเหลืออยู่เหนือผิวน้ำมากที่สุดรองลงมาคือนิวแคลิโดเนียด้วยขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ซีแลนเดียเป็นอนุทวีปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีขนาดใหญ่กว่า2เท่าของอนุทวีปขนาดใหญ่อันดับถัดไปและมีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของอนุทวีปขนาดใหญ่ของทวีปออสเตรเลีย 3. จุดเริ่มต้นการค้นหาและพิสูจน์ทวีปซีแลนเดียเมื่อปี1985นักธรรมชาติวิทยาชาวสกอตแลนด์เซอร์เจมส์เฮกเตอร์ได้เข้าร่วมการเดินเรือสำรวจเกาะต่างๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทางใต้ของเกาะนิวซีแลนด์เพื่อหาเบาะแสของทวีปนี้ซึ่งเขาสรุปว่านิวซีแลนด์เป็นสิ่งที่หลงเหลือของเทือกเขาที่ก่อตัวเป็นยอดของบริเวณทวีปขนาดใหญ่ที่เหยียดยาวจากทิศใต้ไปจนถึงทิศตะวันออกซึ่งตอนนี้จมน้ำอยู่ต่อมาในปี1995บรูซ ลูเยนดิกนักธรณีฟิสิกส์จาก University of California นับเป็นบุคคลแรกที่เรียกชื่อทวีปนี้ว่าซีแลนเดียจากนั้นเป็นต้นมาก็มีนักวิจัยอีกหลายรุ่นนำแนวคิดของเขาไปต่อยอดและใช้เวลารวบรวมข้อมูลกว่า2ทศวรรษก่อนจะนำมาวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์การศึกษาชั้นหินทางธรณีวิทยาและพบว่าซีแลนเดียตรงตามเงื่อนไขสำคัญและเห็นตรงกันว่าซีแลนเดียนั้นควรได้รับการพิจารณาให้เป็นทวีปใหม่ของโลก
4. หลักการตีความว่าเป็นทวีปหรือไม่ผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์อีก10ท่านซึ่งได้นำแนวคิดของบรูซ ลูเยนดิกมาต่อยอดและใช้เวลารวบรวมข้อมูลกว่า2ทศวรรษมีหลักพิจารณาดังนี้ 1. ความสูงสัมพัทธ์ของแผ่นดินที่โผล่พ้นจากมหาสมุทร 2. ความหลากหลายของชั้นหิน3ประเภทคือหินอัคนีหินแปรและหินตะกอน 3. ความหนาของชั้นหินและแผ่นเปลือกโลกเทียบกับพื้นมหาสมุทรโดยรอบ 4. ขนาดของพื้นที่ซึ่งใหญ่เกินกว่าจะเป็นอนุทวีปและชิ้นส่วนของทวีปโบราณทั้งนี้จากการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์พิจารณาทั้ง4ประกอบกับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทำให้ได้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ความโน้มถ่วงของพื้นมหาสมุทรโบราณแสดงให้เห็นว่าซีแลนเดียแยกตัวออกมาอย่างชัดเจนโดยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.9 ล้านตารางกิโลเมตรหรือ2ใน3ของทวีปออสเตรเลียโดยมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นทวีปอินเดียมาดากัสการ์นิวกินีกรีนแลนด์และเปลือกโลกอื่นๆนอกจากนี้แม้ 94% ของพื้นที่ทั้งหมดจะจมอยู่ใต้มหาสมุทรมีเพียงพื้นดินส่วนเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์และนิวคาลิโดเนียเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำแต่ซีแลนเดียก็ตรงตามเงื่อนไขสำคัญที่กล่าวมาทำให้นักธรณีวิทยาเห็นตรงกันว่าซีแลนเดียนั้นควรได้รับการพิจารณาให้เป็นทวีปใหม่ของโลกไม่เพียงประกาศให้ซีแลนเดียเป็นทวีปใหม่เท่านั้นแต่ความรู้ใหม่ทางธรณีวิทยาครั้งนี้ยังทำให้เห็นว่าแผ่นทวีปสามารถถูกกดให้จมลงใต้น้ำและส่วนที่ยังไม่แตกออกนั้นมีประโยชน์ในด้านการวิจัยทางธรณีวิทยาได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังกระตุ้นแนวคิดด้านพลศาสตร์ของโลกต่อการสำรวจการก่อตัวและล่มสลายของแผ่นทวีปและจากข้อกำหนดของสหประชาชาติซึ่งระบุเกี่ยวกับขอบเขตของทวีปว่าประเทศในอาณาเขตสามารถเสาะหาผลประโยชน์นอกชายฝั่งได้อาจมีผลด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศที่เกี่ยวข้องห้าด้วยหลักฐานต่างๆแล้วโอกาสที่โลกจะมี8ทวีปนั้นมีสูงซีแลนเดียแม้จะยังรอการพิจารณาอยู่แต่ก็มีโอกาสสูงว่าที่นี่อาจจะได้รับการขึ้นเป็นทวีปที่8ของโลกอย่างเป็นทางการซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเราคงต้องเรียบเรียงตำราเรียนกันใหม่โดยซีแลนเดียถือเป็นมวลของแผ่นดินที่ส่วนใหญ่ยังจมอยู่ใต้น้ำลึก2กิโลเมตรและแผ่นดินของประเทศที่อยู่บนส่วนที่โผล่พ้นน้ำจะมีไม่กี่แห่งเท่านั้นได้แก่นิวซีแลนด์เกาะนิวแคลิโดเนียลอร์ดฮาวไอซ์แลนด์และเกาะบอลพีระมิดของออสเตรเลียรวมทั้งถือว่าเป็นทวีปที่เล็กที่สุดบางที่สุดและมีอายุน้อยที่สุดของโลกนอกจากนี้หากพิสูจน์กันเรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่นี้เป็นทวีปจริงเท่ากับว่านิวซีแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่เหนือน้ำก็จะมีอาณาเขตเพิ่มขึ้นถึง6เท่าตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล United Nations Convention on the Law of the Sea ที่ระบุว่าประเทศต่างๆสามารถขยายพื้นที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เลยไปจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลหรือ370กิโลเมตรจากชายฝั่งประเทศจากข้อกำหนดของสหประชาชาติจะทำให้ประเทศในอาณาเขตสามารถเสาะหาผลประโยชน์นอกชายฝั่งได้อาจมีผลด้านเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงประเทศนิวซีแลนด์ที่จะมีทรัพยากรทางทะเลอย่างแหล่งน้ำมันและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย